เป็นเจ้าแรกของไทยเลยที่ออกแบบตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็เลยพัฒนาต่อยอดมาจนถึงทุกวันนี้แบรนด์แซคไอเทมเป็นงานศิลปะคือแต่ละใบเนี่ยเขาจะไม่ซ้ำกันเลยแม้แต่ตัวดีไซน์ของเขาเองก็จะไม่เหมือนใครลูกค้าต่างๆเนี่ยเขาก็จะมองเห็นว่าใบนี้มันเหมาะสมกับเขานอกจากความเป็นศิลปะของเขาแล้วเนี่ยที่สำคัญที่สุดก็คือสิ่งแวดล้อมเราได้ช่วยลดขยะได้ปีละ 4-5 ตันต่อปีด้วยครับเราทำงานศิลปะเนาะเรามองขยะให้เป็นศิลปะมันเป็นความท้าทายของแซคไอเทมว่าเราจะทำขยะยังไงให้คนเขากล้าใช้ขยะได้เขายินดีที่จะจ่ายให้เราได้บางคนก็แบบอาจจะไม่ได้รักสิ่งแวดล้อมแต่คือเขาใช้โดยที่ไม่รู้ตัวเพราะมันสวยอย่างเงี้ยครับแต่มันช่วยลดขยะไปได้ด้วยเมื่อก่อนก็ทำแบรนด์เสื้อผ้าครับวันหนึ่งเนี่ยมันอยู่ในจุดอิ่มตัวแล้วก็เบื่อมันไม่มีแพชชั่นนะครับผมเริ่มแรกอะครับผมเกิดไอเดียนั้นเลยเพราะว่าเรามีขยะภายในบ้านของเราอยู่แล้วเราเจอถุงกระสอบข้าวลองเอามาตัดเย็บเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าการทำกระเป๋าธรรมดามันก็ทั่วไปอะครับเราอะเคยคลุกคลีกับกระเป๋าที่ทำมาจากวัสดุพวกนี้อยู่แล้วด้วยแล้วเราเลยรู้สึกว่าอยากจะใส่ดีไซน์เข้าไปตรงนั้นนะครับสร้างมันเป็นกระเป๋าขึ้นมาว่ามันจะแข็งแรงไหมทำให้มันดีขึ้นพัฒนาให้มันดีขึ้นมากกว่าที่เราเคยเจอมาตอนแรกทำใบเดียวครับทำคนเดียวก็คือว่ามันมีกระเป๋าของผมเองกระเป๋าสะพายข้างที่มันเสียอยู่แล้วครับผมเอากระเป๋าใบนั้นมาถอดอะไรแล้วก็มาเย็บให้มันคล้ายๆกันก็ทำเป็นกระเป๋าที่มันคล้ายกันขึ้นมาใบหนึ่งแล้วก็เอาไปแขวนในร้านเสื้อผ้าของเราเนี่ยแหละแขวนอยู่นานเลยครับไม่มีคนสนใจเนาะจนมีวันหนึ่งมีชาวต่างชาติเข้ามาซื้อเราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยทางเก็บของเราแล้วแหละเป็นชาวต่างชาติที่สนใจก็งงครับงงมองหน้ากับแฟนว่าแบบใครนั่งจริงหรออะไรเงี้ยก็แบบน่าสนุกดีมันดีทำอีกดีกว่าอะไรเงี้ย179 บาทครับแพงที่สุดก็ประมาณ 7,000 คือตอนแรกอะครับก็เป็นกระสอบข้าวกระสอบปูนกระสอบปุ๋ยกระสอบอาหารสัตว์ปัจจุบันก็จะเริ่มเป็นซองขนมซองกาแฟนิตยสารแล้วก็แบบมีอีกหลากหลายมากๆเลยที่เราแบบว่าพยายามกำลังดัดแปลงเพื่อที่แบบให้สามารถใช้งานได้จริงนะครับ 50,000 ใบต่อแบบครับผมประมาณ 6-7 หลักต่อปีครับ0บาทถ้าพูดถึงการเริ่มทำกระเป๋านะครับคือ0บาทจริงๆการที่เริ่มธุรกิจจาก0เนี่ยมันไม่ใช่ว่าถูกต้องซะทีเดียวนะครับมันไม่ใช่ว่าทุกธุรกิจมันต้องเริ่มจาก0เมื่อเราเริ่มใช้ทุนใช้คอสต่างๆแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นมากขึ้นว่าอ๋อตรงนี้มันเพิ่มเข้ามาตรงนี้มันเพิ่มเข้ามาเรามองได้กว้างมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้มันคือขยะจริงๆมันคืองานฝีมือมันคือไอเดียของเรามันคือความครีเอทของเราอะครับแซคไอเทมก็ออกแบบตลอดเวลาเลยครับไม่ได้จำกัดว่าเราจะต้องออกแบบเดือนละเท่าไหร่ผลงานที่เราภูมิใจก็น่าจะเป็นผลงานที่ดาราฮอลลีวูดเอาไปใส่ถ่ายนะครับไม่ได้ตั้งใจออกแบบเราพยายามทำเอี้ยมเป็นผ้ากันเปื้อนที่ทำได้หลายอย่างมากเราก็ออกแบบให้ทั้ง3อาชีพนี้เลยก็คือว่าช่างตัดผมก็ใช้ได้พ่อครัวก็ใช้ได้แล้วก็อาร์ติสก็ใช้ได้ก็เป็นเอพรอนออกมาแล้วก็ต่างชาติก็เอาตัวเนี้ยไปให้นางแบบฮอลลีวูดใส่ถ่ายช่วงนั้นก็บูมมากๆเลยครับก็ได้ลงนิตยสารVogueอย่างเงี้ยครับผมก็วอลเลอรี่ทัตเนอร์นะครับเป็นนางแบบที่ใส่ถ่ายให้เราเป็นความบังเอิญนะก็คือว่าอันนั้นก็คือค่อนข้างที่จะภูมิใจมากๆเลยครับถ้าสังเกตตามตลาดทั่วไปก็จะเห็นสินค้าคล้ายๆกันนะเนาะคือผมมองว่าไม่มีใครอยากจะก๊อปปี้หรอกไม่มีใครอยากจะทำเลียนแบบหรอกตรงเนี้ยมันทำเพื่อความอยู่รอดเขาเห็นอะไรมันขายได้เขาก็อยากที่จะมาทำสิ่งนี้มันไม่ถูกต้องอยู่แล้วมันจะภูมิใจมากกว่าถ้าเกิดคุณคิดจะทำแบรนด์ออกมาอยู่แล้วนะคุณไม่จำเป็นที่จะต้องเดินตามรอยเท้าใครก็ได้ความสำคัญของการลดขยะในประเทศไทยอะครับหรือว่าทั่วโลกก็แล้วแต่เนี่ยมันคือการแปรรูปขยะเราจะทำยังไงให้ลดขยะลงไปได้นอกจากการทำลายหรือการรีไซเคิลผมมองว่าตรงนี้มันเป็นธุรกิจหมุนเวียนด้วยครับแต่เราทำยังไงให้มูลค่ามันเพิ่มมากยิ่งขึ้นได้ด้วยมันเป็นความท้าทายในการออกแบบของผมด้วยเรารู้สึกว่ามันมาไกลเหมือนกันนะ10 กว่าปีจากจุดเริ่มต้นของเราจนถึงสังคมในปัจจุบันที่เขามองเห็นสิ่งแวดล้อมสำคัญการที่จะเริ่มธุรกิจอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่าคุณคิดมันได้จากศูนย์นะต้นทุนคุณไม่ต้องมีแล้วนะนั่นคือสิ่งแรกแล้วคุณสร้างมูลค่าให้กับตรงนั้นได้ไหมถ้าคุณคิดตรงนี้ออกมาได้แล้วคุณสร้างมูลค่าให้มันได้อะคุณจะไม่ต้องคิดอะไรแล้วคุณจะทำอะไรมันก็สำเร็จไปหมดแล้วครับสำหรับคนที่สนใจสินค้าของแซงไอเทมนะครับก็สามารถติดตามได้ตามทุกช่องทางโซเชียลเลยครับผม Facebook Instagram ได้หมดเลย